สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ฟิลโดนแบน ID นะครับเหตุเกิดจากจอดรถครับแล้วก็ไปนั่งรองานนะครับในห้างทีนี้พอได้งานปุ๊บออกมาเนี่ยเจอรถเขาจอดทับก็ไม่สามารถไปรับงานได้เนาะก็เลยโทรแจ้งศูนย์นะครับเฮ้ยเซ็งก็โดนจอดรถขวางครับออกไม่ได้ครับโอเคครับก็อยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2ตรงทางออกแล้วนะครับด้านข้างได้งานนะครับจากที่นั่งรอเมื่อสักครู่นะครับก็เท่าที่เช็คมาวันนี้ก็นั่งรอ2ชั่วโมงมี3งานเด้งนะครับผมรับไม่ทัน3งานแรกนะแล้วก็รับทันงานที่4นะครับแต่ว่างานที่4เนี่ยเมื่อผมรับแล้วครับจะพูดได้ยังไงอ่ะคืองานที่4เมื่อผมรับแล้วเนี่ยผมออกมาเอารถแล้วก็จะขับออกไปรับงานเพื่อไปส่งนะครับก็ไม่สามารถทำได้ต้องโทรแจ้งศูนย์ไปนะครับทำไมเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะครับก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยครับนะก็เพื่อนๆที่จอดรอรับงานบนห้างผมแนะนำว่าอย่าจอดในซองแบบผมนะอันนี้คือพลาดเลยนะครับมันเราไม่มีประสบการณ์นะเพราะว่ามีรถมาจอดทับตรงทางออกรถเราเนาะแล้วทีนี้ก็เลยมีปัญหาครับเขาล็อกล้อเขาผมคิดว่าเขาคงจะลืมนะเพราะว่าคงไม่มีใครเจตนาที่จะล็อกล้อหรอกนะครับก็เสียเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อให้รปภ.เนี่ยเขามาช่วยเลื่อนรถออกให้นะครับตามรูปแล้วก็ถามว่าเราทำไงเราก็ยังไม่ได้โทรแจ้งลูกค้านะก็โทรแจ้งศูนย์ก่อนเลยแล้วก็บอกเหตุผลศูนย์ก็บอกว่าเราจะทางศูนย์จะทำการระงับ ID เราก่อนถ้าเรายกเลิกเองโดยไร้เหตุผลเนี่ยหรือว่าบอกว่าไกลไปเรากดผิดเราไม่ได้ไปรับเราไปรับไม่ไหวอะไรเงี้ยเราจะโดนแบน6ชั่วโมงนะครับอันนี้เพื่อนๆควรจะรู้นะครับครั้งแรกนะครั้งต่อๆไปนี่ฟิลไม่แน่ใจนะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเขาจะปลดล็อกให้เราถ้าเราส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้เขานะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะแห้วนะครับวันนี้เลิกก็ไม่ดีฝนก็ตกนะเดี๋ยวผมดูว่าผมโดนแบนไหมนะบัญชีของคุณถูกระงับชั่วคราวนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูอย่างนี้นะก็เนาะหลังจากติดต่อทางศูนย์ไปนะครับก็โทรเข้าหา call center ง่ายมากนะครับรอไม่นานก็มีคนมารับแล้วก็ตามเรื่องไวนะครับเราก็ฟิวก็แจ้งให้ทางศูนย์ทราบว่าฟิวไปรับงานไม่ได้ต้องยกเลิกกับลูกค้าให้เราหน่อยแต่ว่าเราก็ยังต้องโดนแบนอยู่นะครับเขาบอกว่าให้เราส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้เขาเขาจะส่งID line นะครับที่เราต้องแอดไปแล้วก็ส่งหลักฐานเพิ่มทาง line นะให้เบอร์โทรให้ชื่อคนขับไปกับให้หมายเลขงานเข้าไปเรามีหลักฐานมีอะไรก็ส่งไปอย่าลืมถ่ายคลิปถ่ายรูปด้วยนะครับถ้าเพื่อนเจอในกรณีแบบนี้หรือกรณีอื่นๆที่เราไม่สามารถไปรับงานได้แล้วเรามีหลักฐานเขาจะไม่ทำการแบนเรา6ชั่วโมงนะครับเขาจะปลดล็อกให้เมื่อเขาได้รับหลักฐานและทำเรื่องเสร็จเพราะฉะนั้นฟิลก็คิดว่าจะจำอันนี้ไว้เป็นบทเรียนนะครับก็คืออย่าจอดรถในซองในห้างนะครับถ้าเราขับรถเราต้องเซฟตัวเองถามว่าทำยังไงก็ต่อไปผมก็คงจะจอดทับคนอื่นเขาแล้วครับเขาจอดในซองเราจอดหน้าซองเขาแล้วปลดเกียร์ว่างทุกครั้งซึ่งตัวผมไม่เคยลืมนะไอ้ที่ว่าไม่ปลดเกียร์ว่างเนี่ยแล้วก็โดยส่วนมากผมจะเอาเดี๋ยวเอาให้เพื่อนดูดีกว่าตรงไหนก็ไม่แหละอยู่ก็ว่าผมจะเอาผมจะมีป้ายแบบอันหนึ่งไว้ผมจะเอาป้ายเบอร์โทรผมเนี่ยเบอร์โทรผมเนี่ยใส่ไว้หน้ารถนะครับวางไว้ที่คอนโซลรถเพื่อให้เขาติดต่อเราได้นะครับถ้าเกิดบางทีเราเห็นแล้วเราจอดส่งของหน้าบ้านแป๊บเดียวหน้าบ้านคนอื่นใช่ครับแป๊บเดียวครับ
แต่คนอื่นเขาไม่รู้หรอกนะครับหรือว่าเจ้าของบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าเรามาจอดหน้าบ้านเขานานหรือยังพนักงานก็ได้เปิดระบบให้ผมไม่โดนแบนแล้วนะครับก็คือปลดแบนให้ผมนะครับเดี๋ยวผมดูปลดแบนเรียบร้อยรับงานได้แล้วครับนี่นะครับรับงานได้แล้วนะครับผมแนะนำให้ถ่ายคลิปนะแล้วก็เทคนิคอย่างนึงที่ผมใช้เป็นประจำไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้กันไหมแต่ขอบอกไว้หน่อยแล้วกันก็คือถ่ายคลิปอย่าให้เกิน1นาทีนะหรือ30วินะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคลิปยาวไฟล์จะใหญ่กว่าจะส่งได้ช้าครับแล้วยิ่งเน็ตช้าก็ยิ่งส่งช้าเข้าไปอีกนะตัวที่ผมอัดเนี่ยผมอัดประมาณ30วิแล้วผมตัดช็อตแล้วผมก็อัดใหม่อีก30วิตัดช็อตนะทำอย่างนี้กี่คลิปก็ได้นะครับแต่เอาแค่30วิถึงไม่เกิน1นาทีอ่ะเพื่อให้ส่งคลิปไวนะครับดีกว่ามีปัญหาบางคนโหอัดเต็มเลย5นาทีปัญหาคืออะไรเราส่งไปให้เขาเราก็ไม่รู้ว่าพนักงานเขาเน็ตเขาดีไหมกว่าเขาจะโหลดเสร็จเขาก็รอกันเป็นหลายนาทีถูกไหมครับถ้าเราอยากได้เรื่องเร็วก็อัดคลิปสั้นๆได้ใจความให้เขาไปนะครับตามนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าฟิวจะมาแนะนำการใช้ชีวิตในรถลาล่ามูฟนะครับในรถ5ประตูเราต้องมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะหรือรู้แล้วหรือว่ารู้ไม่ครบก็เป็นการแชร์แบ่งปันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ